ประถมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชั่วโมงข่าว WBTV วันนี้ประจำวันจันทร์ที่7ตุลาคม2562วันขึ้น9ค่ำเดือน11ค่ะติดตามรับชมชั่วโมงข่าว WBTV เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาประมาณ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาและรับชมย้อนหลังในเวลาประมาณ20นาฬิกาถึง21นาฬิกาวันนี้อยู่กับดิฉันบุญบุตรีแสงเดือนค่ะและในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็มีข่าวสารมากมายที่จะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมและเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวสารแรกค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลางอดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยยาติการามวรวิหารติดตามรายละเอียดนี้ได้จากคุณรัติกรสดุกกิจค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตเจ้าคณะใหญ่หงกลางอดีตเจ้าวาดวัดพิชยยาติการามวรวิหารวันนี้เวลา10นาฬิกาที่ศาลาปฏิบัติธรรมพุทธชินวงศ์สภาชั้น2วัดพิชยยาติการามวรวิหารเขตคลองสานกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลางอดีตเจ้าวาดวัดพิชยยาติการามวรวิหารโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานาวาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตพร้อมกันนี้พระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ฉันภัตตาหารเพลท่ามกลางการร่วมงานของข้าราชการศิษยานุศิษย์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนอย่างพร้อมเพรียงสมเด็จพระพุทธชินวงศ์อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลางอดีตเจ้าวาดวัดพิชยยาติการามวรวิหารและอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคจังหวัดนครปฐมมีนามเดิมว่าสมศักดิ์ชูมาลัยวงศ์เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์ปี2484บิดาชื่อเหลี่ยมดาชื่อสำลีนามสกุลชูมาลัยวงศ์ชาติภูมิในอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอุปสมบทเมื่อวันที่5เมษายนปี2504ณพันธสีมาวัดละมุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพระครูนครวิหารคุณฟักวัดบันไดเป็นพระอุปัชฌาย์สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตประวัติศาสตร์เอเชียโบราณจากมหาวิทยาลัยมคธประเทศอินเดียเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งงานด้านการศึกษาและงานวิชาการแต่งกับกลอนเขียนตำราบาลีช้ำชองภาษาพม่าสันสกฤตและภาษาอังกฤษมรณภาพในวันที่28มิถุนายนปี2562จากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันสิริอายุได้78ปีก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าเศร้านะคะคุณผู้ชมของวงการคณะสงฆ์ไทยและเราไปเริ่มต้นกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชประธานผ้าไตรดอกไม้จันทร์และหีบเพลิงไปประกอบพิธีฌาปนกิจศพพระใบดิกาเถรศักดิ์ธรรมเถโรค่ะเมื่อวันเสาร์ที่5ตุลาคม2562ที่เมนวัดนนทไทยตำบลนนทไทยอำเภอนนทไทยจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานผ้าไตรดอกไม้จันทร์และหีบเพลิงให้พระราชสีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเชิญไปประกอบพิธีฌาปนกิจศพพระใบดิกาเถรศักดิ์ธรรมเถโรไวยกุณฑฏอดีตเลขานุการเจ้าคณะตำบลนนทไทยเขต1ในการนี้นายเทวัญลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายสมเกียรติทองศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายณรงค์ทรงอารมณ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายจรัสชัยโชคเรืองสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายวินัยปุญญรัชตะปรีดาผู้อำนวยการสำนักงาน
การพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมญาติและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากก็เป็นอีกหนึ่งการสูญเสียนะคะของสองคณะสงฆ์ไทยค่ะคุณผู้ชมและในวันนี้ทางรายการนะคะก็ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ค่ะจากท่านพระวันวสันอชิโตวัดสนเขตราชบูรณะในวันนี้ท่านจะได้มาให้ข้อคิดและข้อธรรมกับพวกเราค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรก็เป็นอีกข่าวนะคะที่ทำให้เราเห็นถึงความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็ย่อมมีเกิดแก่เจ็บและสุดท้ายก็คือตายค่ะพระอาจารย์เจริญพรนะวัฏฏะสงสารก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเรามนุษย์เรานะเกิดมาแล้วก็หนีไม่ได้นะว่าเพราะว่าทุกคนสัตว์โลกทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตนะล้วนทุกอย่างเกิดมาย่อมมีกรรมเป็นของตนนะบางคนสงสัยว่าเอ๊ะชาตินี้ฉันทำดีมาตลอดชีวิตทำไมฉันเจอแต่สิ่งที่เลวร้ายนะก็รู้สึกท้อรู้สึกถอยว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีจะทำเพื่ออะไรเราอยากให้ญาติโยมตั้งคำถามกับตัวเองสมัยว่าเราทำดีเนี่ยเราทำเพื่อใครเราทำดีแล้วเราสบายใจไหมเรามีความสุขไหมนั่นแหละคือสิ่งที่เราควรจะทำไม่ใช่ว่าเรานั่งนอนไปทุกวันโดยที่ไม่รู้ว่าชีวิตนั้นจะเป็นอย่างไรนะให้ตัวโชคชะตามากำหนดชีวิตเราเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกรรมอย่างที่บอกว่าท่านที่จากไปท่านไม่ได้จากไปโดยเปล่าท่านจากไปโดยมีกุศลกรรมที่ท่านทำไว้มากมายนะเป็นที่โจทย์จันทร์นะว่าท่านนั้นได้ทำงานได้ทำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าเมื่อผู้ตายจากไปแล้วผู้อยู่เนี่ยควรที่จะศึกษาแล้วก็ดูไว้ให้เป็นตัวอย่างว่าสิ่งที่ดีของท่านนั้นมีอะไรบ้างแล้วนำมาคิดวิเคราะห์นะไตร่ตรองตรวจดูว่าเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะอย่าเพิ่งอดควรอย่าเพิ่งร้องไห้อย่าเพิ่งเสียใจว่าตนนั้นทำดีแล้วยังไม่ได้ดีมันต้องได้ดีโยสักวันหนึ่งไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งบางทีอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆที่โยมมองข้ามนะการที่เรามีข้าวกินในทุกๆวันอันนี้ถือว่าเป็นกรรมดีนะถือว่าเป็นโชคดีของเราเพราะบางคนเนี่ยไม่มีแม้แต่จะข้าวจะกินแต่ละมื้อจะต้องอดจะต้องอยากเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือสิ่งที่โชคดีเล็กๆถ้าเรามุมมองมุมเล็กๆมุมนี้เราก็จะสามารถอยู่ในวัฏฏะสงสารได้อย่างเป็นปกตินะเมื่อเราอยู่เราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารนี้ได้ถ้าเราพร้อมใจเราพร้อมกายเราพร้อมเราพร้อมที่จะหลุดพ้นออกจากมันคุณโยมก็สามารถทำได้อันนี้ก็ฝากไว้เจริญพรคุณผู้ชมคะและมาถึงอีกหนึ่งข่าวสารค่ะไปกันที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมจัดบรรพชาเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาแดนพุทธทูมนะคะในวันที่9ถึง25ตุลาคมนี้ค่ะเมื่อวันที่6ตุลาคม2562พระเมธีธรรมาจารย์หรือเจ้าคุณประสานรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและโครงการปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์ร่วมกันจัดพิธีบรรพชาที่ประเทศอินเดียระหว่างวันที่9ถึง25ตุลาคมเพื่อปฏิบัติบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเมธีธรรมาจารย์กล่าวต่อว่าในการนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและโครงการปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์จัดพิธีฝึกอบรมกุลบุตรก่อนเข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณรดังกล่าวโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง9ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและในวันที่6ตุลาคมพระเมธีธรรมาจารย์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและกลิบผมนาคค่ะ
ก็เป็นภาพที่น่าชื่นใจนะคะน้องๆกุลบุตรก็เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ค่ะพระอาจารย์เจริญพรก็นับว่าเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่จัดบรรพชาเฉลิมพระเกียรตินะแล้วก็มีการปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาเล่นแดนพุทธภูมิตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่25ตุลาคมนะการบวชนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็คือเป็นการสร้างบุญบารมีในการที่ตนเองนะนอกจากจะเป็นการสร้างบุญบารมีแล้วยังเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจให้เป็นคนดีการที่จะเป็นคนดีได้นั้นก็ต้องมีการอบรมฝึกฝนสั่งสอนแล้วก็อบรมจิตใจให้เป็นคนดีการที่คนเรานั้นมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆตามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศาสตร์และศิลป์นะก็ไม่ได้วัดว่าเหล่านั้นเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐการที่เราจะวัดเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐนั้นอยู่ที่ว่าใครมีศีลมากกว่ากันใครมีธรรมะมากกว่ากันธรรมะในที่นี้ไม่ได้เอามาแข่งขันกันแต่เอามาให้รู้ว่าตนเองนั้นมีธรรมะในจิตใจมากน้อยแค่ไหนไม่ได้เอามาโอ้อวดกันไม่ได้เอามาแข่งขันกันแต่เราแข่งขันกันในเชิงของการปฏิบัติถ้าเรายิ่งปฏิบัติได้เรายิ่งปฏิบัติดีทุกๆคนก็อนุโมทนาสาธุพร้อมที่จะอนุโมทนาสาธุถ้าเราเริ่มเกณฑ์เสียตั้งแต่วันนี้นะไม่รอให้อายุปลูกฝังกันตั้งแต่เยาวชนวัยรุ่นนะก็สามารถที่จะอนาคตเขาก็จะกลายเป็นคนอย่างน้อยเขาก็ได้บอกกับตัวเองแล้วว่าไม่วันหนึ่งฉันเคยบวชนะวันหนึ่งฉันเคยบวชเป็นบรรพชาเป็นสามเณรในโครงการนี้ได้ทำความดีมีโอกาสได้ทำความดีเมื่อเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเขาก็จะได้เป็นคนที่เป็นเยาวชนที่ดีเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไปเพราะฉะนั้นญาติโยมใครที่อยากจะร่วมทำบุญในโครงการก็ขอเชิญที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะโครงการก็มีตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9นะแล้วก็จะไปแดนพุทธภูมิในช่วงระหว่างวันที่9ถึงวันที่25ตุลาคม2562เจริญพรคุณผู้ชมคะและมาถึงอีกหนึ่งข่าวสารนะคะไปดูสถานการณ์ของน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยทางมจร.นะคะร่วมฟื้นฟูศาสนสถานหลังน้ำลดที่อุบลราชธานีค่ะเมื่อวันที่5ตุลาคม2562เวลา9นาฬิกาพระราชปริยัติกวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่วัดคูสว่างอำเภอวารินชำราบถวายกับปิยพันธ์พระภิกษุสามเณรจำนวน5วัดได้แก่วัดคูสว่างวัดนอนงิ้ววัดหนองกินเพนใหม่วัดหนองกินเพนเก่าและวัดกุดชุมรวมถึงมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน420ชุดพร้อมทั้งนำพระนิสิตจิตอาสามจร.ทำความสะอาดพื้นที่วัดและทาสีกุฏิเจ้าอาวาสรวมถึงอาคารต่างๆที่ได้รับความเสียหายจากนั้นลงพื้นที่ที่วัดกูเดืออำเภอเมืองอุบลราชธานีถวายกับปิยพันธ์พระภิกษุสามเณรจำนวน4วัดได้แก่วัดกูเดือวัดเกาะแก้วคุณดีวัดกกท่าแห่วัดกุดปากขาวและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่310ชุดต่อมาลงพื้นที่ที่วัดกุดคูณอำเภอเมืองอุบลราชธานีถวายกับปิยพันธ์พระภิกษุสามเณรที่วัดกุดคูณและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนจำนวน500ชุดพระราชปริยัติกวีกล่าวว่าทางมจร.มีนโยบายชัดเจนที่จะให้พระนิสิตแต่ละวิทยาเขตคอยถามชาวบ้านอยู่เสมอว่ามีปัญหาอะไรบ้างเพื่อที่จะลงไปให้ความช่วยเหลือและจากเหตุการณ์น้ำท่วมเช่นกันได้ให้พระนิสิตคอยลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เกิดน้ำท่วมจนกระทั่งน้ำลดลงพื้นที่ในการช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดวัดสถานที่ต่างๆที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมด้วยค่ะก็เป็นความร่วมมือนะคะช่วยกันของคณะสงฆ์ในเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ของทางมจร.ที่มีต่อจังหวัดอุบลราชธานีครับอาจารย์เจริญพรนะก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีจิตอาสานะอย่างที่บอกอาตมาก็เคยเรียนที่นั่นก็รู้ว่ามีพระนิสิตอีกหลายลูกที่มีความเป็นจิตอาสาแฝงอยู่ข้างใน
นั้นนะเพราะว่าทุกรูปที่ล้วนที่มาเรียนเนี่ยนะมันก็ไม่ได้หวังเพื่อที่จะจบปริญญาหรือเอาความรู้ไปสอนญาติโยมเพียงอย่างเดียวเขานั้นเอาความรู้แล้วก็เอาความสามารถก็คือแขนที่คุณพ่อคุณแม่ให้มานะแขนที่โยมพ่อโยมแม่ให้มาเท้าที่โยมพ่อโยมแม่ให้มานำมาใช้ซึ่งเกิดประโยชน์ซึ่งคำว่าจิตอาสานั้นปัจจุบันเนี่ยหาได้ยากนะเพราะปัจจุบันเนี่ยก็ด้วยเนื่องด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างเนื่องด้วยเวลาก็ดีสังคมก็ดีระยะเวลาทำงานก็ดีทำให้จิตอาสาเนี่ยห่างหายไปเยอะเพราะฉะนั้นการที่เรามีจิตอาสาในการทำงานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าจะทำให้สังคมนั้นสามารถขับเคลื่อนเดินต่อไปได้อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่ได้กำหนดว่าต้องการเราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอยู่แล้วน้ำท่วมเนี่ยไม่มีใครอยากเจอมรสุมตรงนี้แต่ถ้าเรามีกำลังใจเนี่ยจากจิตอาสาจากฝ่ายภาครัฐคณะสงฆ์เองภาคเอกชนเองหรือองค์กรอิสระต่างๆเขาก็จะมีกำลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ดำรงสืบต่อไปไม่ย่อท้อกับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อให้น้ำจะท่วมมิดบ้านต่อให้จะไม่มีที่อยู่อาศัยต่อให้พื้นที่เกษตรกรจะเสียหายมากน้อยเพียงไหนเขาก็มีกำลังจิตกำลังใจที่จะอยู่ได้เพราะว่ามีจิตอาสาเนี่ยแหละคอยไปช่วยเหลือเขาคอยไปซัพพอร์ตเขาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดว่ายังมีคนคอยช่วยเหลือเขาอยู่นะยังมีคนเคียงข้างเขาอยู่เสมอคนไทยไม่ทิ้งกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าถ้าเรารู้แล้วสิ่งที่สำคัญที่ตามมาบุญมันก็จะเกิดขึ้นพอบุญมันก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่ดีงามมันก็จะตามมาเพราะฉะนั้นแล้วการที่เรามีจิตอาสานั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องอย่างยิ่งเจริญพรคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดนะคะในช่วงแรกของชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะในช่วง2นะคะเรายังมีข่าวเด่นเที่ยงวันและข่าวสารงานบุญแต่ตอนนี้ไปพักสักครู่รับชมสิ่งที่น่าสนใจค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.comสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134พิพิธบ่อกุ้งด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก TPI เพียงใช้นาทูอัคว่าในช่วงของการเตรียมบ่อ100กิโลกรัมต่อไร่สาดให้ทั่วบ่อ ก่อนปล่อยกุ้งเพื่อฆ่าเชื้อและปรับสภาพของดินน้ำให้เหมาะสมจากนั้นในระหว่างการเลี้ยงกุ้งให้ใช้นาทูอัคว่า15กิโลกรัมต่อไร่ทุกๆ3วันเพื่อควบคุมค่า pH ให้คงที่และช่วยให้กุ้งลอกคราบได้ดียิ่งขึ้นแล้วใช้ซุปเปอร์โนโนไมท์ที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียมปรับสมดุลระบบนิเวศของดินและทำสีน้ำจากนั้นใช้ TPI ซินไบโอติกสำหรับกุ้งคุกกับอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยและการดูดซึมอาหารช่วยให้ระบบลำไส้สมบูรณ์สามารถป้องกันโรคขี้ขาวในกุ้งได้ดีจากนั้นใช้ฮิวมัสสัตว์น้ำและไมโครมน็อกสำหรับสัตว์น้ำทุกๆ 5-7 วันเพื่อป้องกันแบคทีเรียที่เป็นพาหะของเชื้อ EMS ช่วยให้กุ้งแข็งแรงต้านทานโรคสูงทั้งยังควบคุมค่า pH เพิ่มค่าอัลคาไลน์และแคลเซียมในบ่อนอกจากนี้ยังมีโทโบดูโนไมท์ที่ช่วยปรับอุณหภูมิของน้ำในบ่อให้สูงขึ้นทั้งนี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก TPI ทั้งหมดนี้ควบคู่กันเพียงเท่านี้กุ้งของท่านก็จะแข็งแรงโตไวเปลือกแข็งไวได้น้ำหนักเร็วสนใจติดต่อ02-678-6888หรือเว็บไซต์ TPI Polineหมดห่วงเรื่องประหยัดพลังงานเพิ่มความสวยงามให้กับชายคาที่พักอาศัยด้วยผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไม้ระแนง TPI ใช้งานได้หลากหลายทำได้ทั้งฝ้าภายในและภายนอกรวมถึงฝ้าเสาะร่องช่วยระบายอากาศและลดความร้อนใต้หลังคาทำให้อากาศปลอดโปร่งทนทานติดตั้งง่ายปลอดภัยจากปลวกและแมลงนอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติของไม้ที่ตรงไม่บิดงอจึงสามารถใช้เป็นไม้ตกแต่งหรือไม้บังตาสร้างความสวยงามได้อย่างลงตัวสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์
อร์02-678-6547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Polin ผลิตภัณฑ์ TPI Synbiotic สำหรับไก่เป็ดช่วยในเรื่องของระบบย่อยลดอาการท้องเสียสร้างภูมิต้านทานไก่เจริญเติบโตเร็วโดยไม่พึ่งยาปฏิชีวนะและช่วยลดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพิเศษเฉพาะ20สายแรกสามารถซื้อ TPI Synbiotic สำหรับไก่เป็ดได้ในราคาที่ถูกกว่ามีให้เลือกถึง3ขนาดด้วยกันแบบขวด600ซีซีแพ็ค6ขวดปกติราคา396บาทเหลือเพียง350บาทแบบกระปุก1ลิตรแพ็ค6กระปุกปกติราคา720บาทเหลือเพียง640บาทและแบบถัง20ลิตรแพ็ค6ถังปกติราคา 12,000 บาทเหลือเพียง 1,800 บาทพร้อมจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสระบุรีโทรหาเราตอนนี้ที่คอลเซ็นเตอร์092-281-2919 092-281-2920ปลอดโรคปลอดสารเคมีปลอดสารปฏิชีวนะส่งเสริมคุณภาพชีวิตดูมันเป็นตัวประหลาดใช่ไหมบนเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็มเทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษเนเจอร์กิฟต์711เมืองไทยเป็นเมืองพุทธคนไทยก็เลยเชื่อเรื่องการทำบุญให้ทานว่าจะนำมาซึ่งความสุขและวิธีหนึ่งในการทำบุญก็คือการทำบุญกับพระสงฆ์ด้วยวิธีการตักบาตรด้วยอาหารและสิ่งของที่คิดว่าดีที่สุดอายุวันโนสุขังพระรังแต่เราอาจลืมไปว่าอาหารที่ดีในความคิดของเราอาจไม่ได้ดีที่สุดต่อสุขภาพของพระสงฆ์86ครับ4ครับ1เมตรครับหนัก156ครับ132ครับพระสงฆ์กับมีปัญหาในเรื่องของปัญหาสุขภาพคิดเป็นเฉลี่ยแล้วนี่มากกว่าประชาชนโดยทั่วไปก็มีปัญหามาอยู่แล้วว่าพระอาพาธมากเหลือเกินเมื่อสุขภาพของพระสงฆ์กำลังอยู่ในขั้นวิกฤตทำให้พระสงฆ์รวมถึงนักวิชาการและหน่วยงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาวะของพระสงฆ์จึงหันหน้าเข้ามาหากันนะครับเพื่อสร้างข้อตกลงในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ร่วมกันภายใต้เครื่องมือที่มีชื่อว่าธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวันนาขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่089-219-6523 083-028-5767เที่ยวบางขุนเทียนล่องเรือเที่ยวชมธรรมชาติเยี่ยมอนุสาวรีย์คุณกลามาให้อาหารลิงแวะกราบขอพรหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยาอายุกว่า274ปีพร้อมนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดหัวกระบือถ่ายชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการพระราชดำริของพระองค์ณวัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครWe'll be right back.
รมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วง2ค่ะของชั่วโมงข่าว WBTV นะคะมาเริ่มต้นข่าวสารของเราในช่วงนี้ไปกันที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณผู้ชมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณวัดเขาพระอำเภอเขาย้อยเมื่อวันที่6ตุลาคม2562เวลา9นาฬิกาที่ลานโพวัดเขาพระตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพระวชิระธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีนายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์นายอำเภอเขาย้อยผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางอำเภอเขาย้อยร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเขาย้อยภาครัฐและพี่น้องประชาชนร่วมกันจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้ตระหนักถึงการแสดงความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทีและถวายความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในระหว่างวันที่6ถึง20ตุลาคมโดยมีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในการอุปสมบทจำนวน35นาคโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเมื่อวันที่29พฤษภาคม2516ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถพร้อมทั้งทรงปลูกต้นสีมหาโพธิ์จากประเทศศรีลังกานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนอำเภอเขาย้อยเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ก็เป็นการแสดงออกนะคะถึงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9ของเราซึ่งการบวชครั้งนี้ก็ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยค่ะพระอาจารย์เจริญพรนะก็ถือว่าขออนุโมทนาบุญกับนะคุณบุตรทุกรูปนะที่มีศรัทธาในการบวชบรรพชาอุปสมบทนะในการที่เพื่อนะเป็นบุญกุศลแด่นะสมเด็จรัชกาลที่9นะเพราะว่าการที่เรื่องบวชเนี่ยเป็นของยากการที่จะมีใครหลายๆรูปมาบวชเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าหนึ่งก็คือด้วยเวลาเองก็ดีนะด้วยเวลาที่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้เวลาส่วนมากไปกับการทำงานแล้วก็การเรียนหนังสือนะแล้วก็การทำธุรกิจส่วนตัวนะทำธุระส่วนตัวที่จำเป็นจะต้องทำนะด้วยเวลาก็ดีนะเวลาส่วนมากเราก็ใช้ไปกับนะการดำเนินชีวิตประจำวันไปซะส่วนใหญ่ซึ่งเราจะต้องปฏิบัติกันอยู่แล้วล่ะนะเป็นหน้าที่นะแล้วสุดท้ายก็เรื่องของญาติโยมนะที่จะมีญาติโยมที่ถึงพร้อมด้วยนะที่จะมาทำบุญนะเป็นผู้อุปสมบทเป็นผู้อุปถัมภ์นะกุลบุตรทุกรูปที่จะมีความตั้งใจฝักใฝ่ในการที่จะบรรพชาอุปสมบทนะรวมไปถึงสุดท้ายพูดถึงพร้อมก็คือตัวกุลบุตรเองนะการที่จะมีกุลบุตรที่มีจิตศรัทธาแรงกล้ามีความสามารถมีความรู้มีความแน่วแน่ในพระพุทธศาสนาซึ่งเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะได้สละเวลานะที่ในชีวิตเขาไม่ว่าจะ7วันก็ดี15วันก็ดี1เดือนก็ดี3เดือนก็ดีนะเพื่อที่จะมาประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีนะนอกจากจะทำเพื่อตนเองแล้วก็ยังทำเพื่อสังคมอันนี้เป็นสิ่งที่น่ายกย่องเพราะว่าการที่เราจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยต้องอาศัยหลายอย่างโครงการพวกนี้แต่ละอย่างนี้จัดขึ้นมาเนี่ยนะจะทำขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย
นะเพราะฉะนั้นการที่จะมาหาใครก็ได้เข้ามาบวชหรือเข้ามาอุปสมบทนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูว่าสิ่งที่ได้จากการบวชไปแล้วนะสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติไปแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปเพื่อที่จะได้เป็นคนที่สุขนะเพราะว่าเรายังตอนเรายังไม่บวชเนี่ยเรายังเป็นคนดิบอยู่นะเพื่อจะเป็นคนที่สุขงอมที่จะสามารถพัฒนาชีวิตพัฒนาศักยภาพชีวิตของตนเองให้เป็นไปในตามทํานองครองธรรมนะเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของชาติสืบไปอันนี้น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งเจริญพรคุณผู้ชมคะและมาดูกันที่ความคืบหน้านะคะทางกรมศิลป์ค่ะยันสภาพโครงสร้างเจดีย์วัดล่ามช้างที่จังหวัดเชียงใหม่พบยังคงมั่นคงแข็งแรงนะคะมีเพียงปูนฉาบหลุดร่อนเพียงเล็กน้อยเตรียมบูรณะให้งดงามค่ะเมื่อวันที่6ตุลาคม2562กรมศิลปากรเปิดเผยว่าตามที่นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้สั่งการให้กรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของเจดีย์วัดล่ามช้างอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังเกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเบื้องต้นได้รับรายงานว่าสภาพโดยรวมของเจดีย์ยังมั่นคงแข็งแรงเนื่องจากโครงสร้างเป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กรัดรอบ4ชั้นจึงได้มอบหมายให้จัดทำรายละเอียดความเสียหายและประเมินสถานการณ์พร้อมทั้งปิดห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณลานประทักษิณของเจดีย์แล้วสำหรับเจดีย์วัดล่ามช้างอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นโบราณสถานที่ยังไม่ประกาศขึ้นทะเบียนเดิมเป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบพม่าซึ่งในปี2503อดีตเจ้าอาวาสวัดได้สร้างเจดีย์ครอบของเดิมทั้งหมดและเปลี่ยนรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเช่นปัจจุบันโดยเจดีย์องค์นี้ได้รับการบูรณะมาแล้ว2ครั้งเมื่อปี2542และปี2557โดยสภาพก่อนการชำรุดเสียหายมีต้นโพขึ้นบริเวณองค์ระฆังของเจดีย์ขนาดต้นโพนั้นประมาณ2นิ้วโดยรากของต้นโพชอนชัยเข้าไปในผิวปูนฉาบที่ประดับกระจกสีจึงเกิดรอยปริแตกของผิวปูนฉาบแต่ต่อมาเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเจ้าอาวาสวัดได้ประสานให้สำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่จัดเจ้าหน้าที่มานำต้นโพที่ขึ้นบนองค์เจดีย์ออกจึงทำให้มีรอยแตกร้าวบริเวณปูนฉาบองค์ระฆังเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหนักทำให้น้ำฝนซึมเข้าไปด้านในปูนฉาบจึงกระเทาะหลุดออกแต่ไม่พบรอยร้าวในแนวดิ่งเพิ่มเติมจากเดิมจะมีเฉพาะปูนฉาบที่กระเทาะจากรากต้นโพเท่านั้นทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้สั่งการให้กรมศิลปากรเร่งบูรณะซ่อมแซมงานผลึกปูนฉาบและฉาบปูนปั้นให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปค่ะเป็นโบราณสถานนะคะที่มีอายุมาอย่างยาวนานที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อการเวลาผ่านไปก็ย่อมเสียหายแล้วก็ทรุดโทรมเป็นตามธรรมดาค่ะพระอาจารย์เจริญพรนะก็อย่างที่บอกว่าเจดีย์วัดล่ามช้างเนี่ยถือว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดนะการที่เรามีปูชนียสถานที่สำคัญนะเป็นก็เป็นบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นการที่มันทรุดโทรมหรือว่าชำรุดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราคณะสงฆ์เองเห็นมันชำรุดแล้วเราก็นำเงินหรือปัจจัยมาซ่อมแซมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรานั้นไม่ได้เป็นผู้สร้างนะบรรพบุรุษเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ดูแลต่อเพราะฉะนั้นเราจะต้องนะรักษาปฏิบัติให้มันคงคุณค่าคงความดีเหมือนเดิมนะการที่บรรพบุรุษได้สร้างสิ่งหนึ่งเอาไว้แล้วนั่นย่อมมีความหมายต่อคนที่จะมาดำเนินชีวิตต่อคนที่จะต้องใช้นะอย่างที่บอกว่าปูชนียสถานเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธนะแล้วก็ญาติโยมในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมากนะเพราะว่าการบางทีเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยเขาก็กราบพระเนี่ยเขาก็ไม่ได้นึกถึงสิ่งอื่นใด
นะสิ่งพวกนี้เนี่ยแหละมันจะเป็นสิ่งเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้ในการกราบพระหรือว่าการไหว้พระหรือการทำบุญของเขานั้นมีแต่จิตใจสะอาดจิตใจบริสุทธิ์มันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันนะบางคนไม่เข้าใจบอกว่าพระอาจารย์ยึดติดหรือเปล่าว่ามันพังไปแล้วก็ให้มันพังไปอันนั้นไม่ใช่นะเพราะว่ามันพังไปแล้วมันพังก็จริงแต่ว่าคนที่อยู่ต่อจะต้องดูแลนะแล้วก็ซ่อมแซมเพราะเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษนั้นสร้างไว้ถ้าบรรพบุรุษสร้างไว้แสดงว่าเขาอยากให้เราเนี่ยรักษาต่อเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะต้องรักษาต่อบูรณะต่อถ้าญาติโยมมีกำลังปัจจัยก็ขอเชิญนะได้ที่เจดีย์และวัดล่ามช้างจังหวัดเชียงใหม่นะก็ติดต่อขอบริจาคได้ที่ท่านเจ้าอาวาสนะก็ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยก็อาตมาเชื่อว่ามันก็จะกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมเจริญพรคุณผู้ชมคะแล้วมาถึงอีกหนึ่งข่าวสารนะคะไปกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะโดยชาวบ้านนะคะอำเภอบ้านไผ่ค่ะร่วมพิธีปิดโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะนะคะในเทศกาลเข้าพรรษาและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนในการสร้างห้องพักพิเศษสงอาพาธโรงพยาบาลบ้านไผ่ค่ะเมื่อวันที่6ตุลาคม2562ที่วัดสิริชัยมงคลตำบลปากปออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการปิดโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะในเทศกาลเข้าพรรษาอำเภอบ้านไผ่ประจำปี2562และเป็นประธานทอดถวายผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างห้องพักพิเศษสงอาพาธโรงพยาบาลบ้านไผ่เป็นจำนวนเงิน500,000 บาทโดยมีนางวรารักษ์รังสีนายกกิ่งกาชาติอำเภอบ้านไผ่เป็นประธานฝ่ายคารวาสพระครูมงคลสารกิจเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในเขตปกครองอำเภอบ้านไผ่ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอบ้านไผ่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คนเป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าได้ผลประโยชน์อย่างมหาศาลนะคะพระอาจารย์เพราะว่าการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ได้เงินมาจำนวน 500,000 บาทแล้วก็จะนำไปสร้างห้องพักพิเศษสงอาพาธซึ่งก็ต้องบอกว่าปัจจุบันพระสงฆ์อาจจะไม่ได้เข้าถึงการรักษาที่สะดวกสบายถ้าไปในโรงพยาบาลที่คารวาสไปอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องพักที่พระสงฆ์จะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะพระอาจารย์เจริญพรนะก็ก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกเจ้าภาพแล้วก็ผู้ร่วมทำบุญกับการทอดผ้าป่าในพวกชาวอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการทำบุญสวนะในวันสวนะก็ถือว่าเป็นวันพระที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระสุดท้ายละที่จะออกพรรษานะเวลานั้นก็เดินล่วงเลินมาเร็วแป๊บเดียว3เดือนเข้าพรรษานะอาทิตย์หน้าก็วันที่13ตุลาก็จะออกพรรษาแล้วเพราะฉะนั้นการที่เรามีโครงการหรือมีกิจกรรมทอดผ้าป่าและหลายอย่างก็ดีในการทำกิจวัตรก็ดีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอันนี้การทอดผ้าป่าในการที่จะบริจาคให้สิ่งของให้โรงพยาบาลสงฆ์นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอย่างที่โยมบุญบุตรีบอกว่าในการที่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยจะไปใช้กับญาติโยมจริงๆมันก็ใช้ได้แต่ว่าบางทีมันก็ในเรื่องของพยาบาลส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงแต่ในทางธรรมวินัยเนี่ยมันก็สามารถถูกต้องตัวได้ล่ะเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาที่เกิดความกำหนัดนะแต่ว่ามันก็ถ้าเป็นญาติโยมบางคนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็อาจจะมองมันก็ยังเป็นโลกาวัชชะอยู่นะยังเป็นสังคมยังตั้งคำถามอยู่ว่ามันเหมาะสมไหมทำไมไม่มีแพทย์ผู้ชายหรือพยาบาลผู้ชายแต่ส่วนมากก็คืออย่างที่บอกว่าพยาบาลก็จะเป็นผู้หญิงคนดูแลก็จะเป็นผู้หญิงซะส่วนมากเพราะฉะนั้นการที่เรามีโรงพยาบาลสงฆ์เขาก็ต้องจัดไว้แล้วล่ะว่าต้องมีบุรุษพยาบาลเป็นผู้ชายซะส่วนมากนะเพราะว่าที่ต้องมาดูแลพระภิกษุสงฆ์นะเพราะว่าเขานั้นรู้ว่าควรทำอย่างไรนะพยาบาลบางคนเนี่ยเรียนจบมาเป็นวิชาชีพของเขาแต่ว่าไม่ได้มีหลักสูตรในการดูแลปฏิบัตินะพี่โสสงผู้อาพาธเขาไม่ได้มีหลักสูตรนี้ที่อยู่ในหลักสูตรพยาบาลนะเขามีแต่หลักสูตรในการพยาบาลผู้ป่วยคนไข้นะใครมาไม่ว่าจะเป็นสถานะไหน
ถ้าเข้ามาโรงพยาบาลแล้วก็ถือว่าเป็นคนไข้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องปฏิบัติให้มันเหมือนกันการที่จะปฏิบัติให้มันเหมือนกันบางทีก็บางสิ่งบางอย่างก็ไม่สามารถทำได้อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นการในเรื่องของการฉันข้าวเย็นก็ดีนะแต่ในทางการแพทย์ก็ถือว่าสนับสนุนให้พระฉันเพราะว่าพระนั้นต้องฉันยารักษาอาการพักผ่อนให้เพียงพอนะแต่ในทางพระธรรมวินัยนั้นก็พระเจ้านั้นทรงห้ามไว้นะมีข้อบัญญัติทรงห้ามไว้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าเรามีโรงพยาบาลสงฆ์เราก็จะมีสิ่งที่สามารถฉันได้ก็คือปานะนะเราก็จะมีสิ่งที่สามารถรองท้องได้ที่มันอยู่ท้องได้นะมันก็จะเป็นช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพระภิกษุสงฆ์เองนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีโรงพยาบาลเฉพาะพระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะนับว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีผลประโยชน์อย่างมากต่อส่วนรวมเพราะทุกอย่างนั้นเราก็จะได้อยู่ในโซนของเรานะไม่ต้องไปเบียดเบียนญาติโยมบางทีญาติโยมเราไปอาตมาก็เคยไปโรงพยาบาลโยมเขาก็เกรงอกเกรงใจว่าอยู่ข้างเรานอนเตียงเท่ากับเราเขาจะรู้สึกผิดหรือเปล่ารู้สึกบาปหรือเปล่าเดินผ่านไปผ่านมาเขาไม่ได้ไหว้เขาจะรู้สึกบาปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นที่อึดอัดใจของญาติโยมอาตมาก็อึดอัดใจเช่นเดียวกันเหมือนกันคนที่ไปใช้บริการเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโรงพยาบาลสงฆ์นะมีอุปกรณ์ครบครันเหมือนกับของโยมนะเราก็จะมีนะสิ่งที่อำนวยความสะดวกนะเราก็ไม่ต้องไปฉันยาดองน้ำมูลเน่านะตามที่พระวินัยบอกนะเพราะนั้นเราเจ็บป่วยเราก็ไปรักษาหรือว่าเราไม่ต้องกินยาเองอีกต่อไปนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าปัจจุบันนั้นพระสงฆ์ป่วยนั้นมีมากนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสงฆ์ที่เป็นบุญส่วนเสริมตรงนี้นี่แหละมันจะเข้ามาเติมเต็มทำให้เรามีสาธารณูเคราะห์ในการของการเรื่องของการรักษาพยาบาลทำให้เรามีปัจจัย4พร้อมเพียงในการที่คณะสงฆ์ที่จะดำเนินงานแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคฤหัสถ์ทั่วไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีน่าอนุโมทนายิ่งนักเจริญพรคุณผู้ชมคะและมาถึงข่าวสารปิดท้ายของเราในวันนี้นะคะไปกันที่จังหวัดยะลาค่ะโดยพระและชาวบ้านนะคะหน้าถ้ำร่วมสืบสารการทำเรือพระในประเพณีชักพระวันออกพรรษาชาวใต้ที่วัดคูหาพิมุขค่ะบรรยากาศการทำเรือพระในงานประเพณีชักพระของชาวใต้ในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาที่จะมาถึงนี้พบว่าวัดต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาต่างเร่งจัดทำเรือพระกันอย่างคึกคักโดยที่วัดคูหาพิมุขหรือวัดถ้ำตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในบรรดาวัดต่างๆที่ได้จัดทำเรือพระเป็นประจำในทุกปีซึ่งวัดแห่งนี้จะมีทั้งพระลูกวัดชาวบ้านตำบลหน้าถ้ำรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่มาร่วมกันช่วยกันทำเรือพระโดยแบ่งหน้าที่กันทำส่วนประกอบของเรือพระนั้นทั้งการแกะโฟมตัดโฟมตกแต่งโฟมสกีลายเส้นทาสีสันชิ้นส่วนต่างๆให้พร้อมก่อนที่จะนำไปประดับตกแต่งที่ตัวเรือพระซึ่งมีขนาดความยาว18เมตรกว้าง3เมตรสูง5เมตรให้แล้วเสร็จเพื่อจะลากเรือพระไปร่วมงานประเพณีชักพระในวันออกพรรษาซึ่งปีนี้ทางเทศบาลนครยะลากำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17ตุลาคมนี้ณศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาพระกฤษดาสุวัจโจซึ่งเป็นพระลูกวัดได้กล่าวว่าวัดคูหาพิมุขหรือวัดถ้ำเป็นวัดที่เก่าแก่ของจังหวัดยะลาการทำเรือพระซึ่งเป็นประเพณีในช่วงวันออกพรรษาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นั้นโดยทางวัดสืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า15ปีจากการทำเรือพระลำเล็กก็ได้กลายเป็นการทำเรือพระลำใหญ่ในปัจจุบันจนกลายมาเป็นตำนานการทำเรือพระในทุกปีโดยทางวัดจะจัดทำเรือพระมีทั้งชาวบ้านที่เป็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่ทหารรวมถึงพระในวัดมาร่วมกันประกอบเรือพระโดยตนเองนั้นซึ่งมีความรู้ทางด้านศิลปะและเพื่อนอีก 2-3 คนก็จะฝึกฝนให้กับเด็กๆได้ช่วยกันทำสำหรับฝีมือนั้นสามารถที่จะฝึกกันได้แต่ทั้งนี้เด็กๆจะต้องมีศรัทธาก่อนถึงจะทำเรือพระได้และในปีนี้เรือพระของทางวัดซึ่งได้เริ่มทัน
ซึ่งได้เริ่มทำกันมาก่อนหน้านี้ประมาณ2เดือนก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปประมาณ 45% จะรื้อเพียงบางส่วนเพื่อแต่งแต้มสีสันให้ดูสวยงามโดดเด่นไม่เหมือนกับปีก่อนเพราะปีนี้จะมีการประกวดเรือพระด้วยส่วนเรื่องราวก็จะเป็นตำนานทางพระพุทธศาสนาในช่วงที่พระพุทธเจ้าโปรดพระพุทธมารดาบนชั้นดาวดึงและลงมาโปรดโลก3โลกทั้งสวรรค์มนุษย์และยมโลกนำมาเป็นหลักในการออกแบบเชิงศิลปะโดยจะมีจารันปกรณ์ของในหลวงรัชกาลที่10อยู่ที่หน้าลำเรือซึ่งปีนี้นับเป็นปีมหามงคลใช้เวลาในการทำประมาณ45วันช่วงนี้เหลือเวลาประมาณ 5-6 วันจะแล้วเสร็จโดยชิ้นส่วนต่างๆก็จะทยอยทำจนเกือบทั้งหมดแล้วเหลือในส่วนของการนำไปประกอบกับลำเรือพระส่วนไฟประดับตกแต่งนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารอาสามาช่วยกันทำให้โดยหลักๆในการทำเรือพระนั้นการแข่งขันจะแพ้ชนะไม่สำคัญถ้าไม่มีการประกวดการแข่งขันก็จะไม่มีการทำขึ้นมาใหม่แต่ที่สำคัญก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีให้คงอยู่และสืบทอดถึงรุ่นต่อไปมากกว่าโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนอกจากจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีแล้วก็ยังเกิดความสามัคคีด้วยซึ่งเรือพระลำหนึ่งกว่าจะแล้วเสร็จมองเผินๆจะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์และความสามัคคีในหมู่บ้านวัดและชุมชนอีกด้วยค่ะก็เป็นความร่วมมือนะคะอย่างที่เห็นสวยงามแล้วก็ต้องใช้คนที่มีฝีมือแล้วก็มีความตั้งใจจริงในการร่วมกันทำเรือพระค่ะพระอาจารย์เจริญพรก็ถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่งนะก็เรียกว่าเป็นประเพณีชักพระวันออกพรรษาของชาวภาคใต้วัดนี้ก็เป็นวัดครูหาพิมุกจังหวัดยะลาก็ดูภาพข่าวแล้วก็น่าอนุโมทนาบุญนะกับญาติโยมแล้วก็น่าชื่นอกชื่นใจที่ศิลปะวัฒนธรรมไทยนั้นได้คู่กับนะพระพุทธศาสนามายืนยาวนานนะอย่างที่บอกว่าถ้าในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กันนะคู่กันกับทุกศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์อื่นๆก็ดีศาสตร์ในเรื่องของศาสนาก็ดีเพราะฉะนั้นการที่เรามีญาติโยมที่มีกำลังศรัทธาในการที่จะทำกิจอันใดอันหนึ่งซึ่งเป็นบุญนะเป็นบุญที่เกิดขึ้นนับเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยิ่งนักเพราะว่าการที่จะเกิดงานแต่ละงานได้เนี่ยต้องใช้หนึ่งกำลังหนึ่งกำลังเนี่ยก็คือหนึ่งบุญละนะถ้าสองกำลังสามกำลังก็ยิ่งเป็นบุญมากขึ้นเรื่อยๆการที่มีการทำบุญมากขึ้นเรื่อยๆการที่เกิดบุญขึ้นเรื่อยๆนับเป็นอานิสงส์ที่มากโหในการที่จะทำความดีในช่วงเทศกาลออกพรรษาที่กำลังจะมาถึงเพราะฉะนั้นในแต่ละประเพณีแต่ละภาคแต่ละจังหวัดนะก็ควรดูไว้ว่าเรานั้นนะอยู่จังหวัดไหนส่วนไหนของภาคนะประเพณีของเรานั้นเป็นประเพณีเช่นไรนะเราก็ไปร่วมงานบุญกับเขาอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะได้ขึ้นชื่อว่านับถือศาสนาพุทธตามบัตรประชาชนแล้วนะเราก็ไปร่วมงานสักครั้งหนึ่งนะอย่าไปคิดอะไรให้มันเยอะอย่าไปจิตอย่าไปปรุงแต่งอะไรให้มันเยอะอย่าไปตั้งข้อสงสัยนู่นนี่นั่นให้มันเยอะแยะอย่าเพิ่งสงสัยใดๆทั้งสิ้นนะเราไปด้วยใจศรัทธาเราไปด้วยใจศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไปด้วยใจศรัทธาต่อองค์พระธรรมวินัยเราไปด้วยใจศรัทธาต่อพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญเราศรัทธาต่อองค์พระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการที่เราร่วมมือกันช่วยเหลือกันในงานประเพณีต่างๆก็นับเป็นมหาบุญกุศลยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นประเพณีที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นลูกหลานเยาวชนก็ดูไว้เป็นแบบอย่างเพื่อที่จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีนี้ไปจนตราบนานเท่านานเพื่อที่จะเป็นบุญกุศลสืบต่อไปเจริญพรก็ในอาทิตย์หน้านะคะพระอาจารย์ก็จะเข้าสู่วันของวันออกพรรษาแล้วประชาชนหลายคนก็ตั้งมั่นว่าจะไปทำบุญหรือทำกุศลที่ไหนพระอาจารย์มีคำแนะนำอะไรบ้างไหมคะเจริญพรนะก็เป็นคำแนะนำก็ง่ายๆก่อนอื่นก็เลยก็คืออยากให้โยมทำจิตใจให้สะอาดก่อนนะแล้วก็เลือกวัดที่มันใกล้บ้านนะแต่ถ้าใครมีศรัทธาหรือว่า
ชอบวัดไหนก็ไปวัดนั้นอันนี้ก็ไม่บังคับกันนะแต่ถ้าอยากให้เลือกก็อยากให้เป็นวัดใกล้บ้านนะเพราะว่าจะได้เดินทางสะดวกแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไกลนะไม่ต้องไปแสวงบุญที่ไหนไกลหรือว่าทำบุญหลายๆที่เอาที่สะดวกสบายของญาติโยมนั่นแหละใครมีกำลังมากใครมีกำลังทรัพย์มากใครมีแรงศรัทธามากก็ขึ้นอยู่กับญาติโยมนะแล้วก็เตรียมบุญเตรียมกุศลนะเตรียมถ้าหลายๆวัดก็จะมีการทำสลากพัดนะในการที่จะมอบให้กับพระภิกษุสงฆ์ถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์ในช่วงวันออกพรรษาเพราะฉะนั้นญาติโยมก็เตรียมอกเตรียมใจในวันที่จะออกพรรษาที่จะเข้ามาถึงแล้วก็นับว่าปีนี้ก็เป็นวันสำคัญเพราะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จนะรัชกาลที่9เพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าได้ทำบุญให้พ่ออดีตพ่อของเราด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ร่วมกันใส่เสื้อเหลืองนะใส่เสื้อเหลืองแล้วก็ใส่เสื้อเหลืองแล้วก็เข้าไปทำบุญในวัดนะเข้าไปสร้างสาธารณูประโยชน์นะนอกจากการทำบุญแล้วนะเราก็สามารถเห็นไม้กวาดนะโยมเห็นไม้กวาดในวัดแล้วก็หยิบมากวาดนะเห็นห้องน้ำสกปรกก็นะติดต่อท่านเจ้าอาวาสหรือบอกถามพระลูกวัดก็ได้ว่ามีที่ล้างห้องน้ำไหมนะทำคุณประโยชน์ให้วัดนะในฐานะที่เราอาจจะไม่ได้ใช้ห้องน้ำนั่นก็จริงแต่ว่าเราก็ถือว่ามีโอกาสนะทำบุญสร้างความดีในวันออกพรรษานะแล้วก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จรัชกาลที่9ด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากญาติโยมให้เตรียมกำลังอกกำลังใจนะแล้วก็ถือว่าเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะก็เป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นญาติโยมก็คงจะได้มีโอกาสที่จะสร้างบุญกุศลสร้างคุณงามความดีกันก็ขอเจริญพรเชิญชวนญาติโยมในวันออกพรรษาด้วยเจริญพรคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดนะคะของชั่วโมงข่าว WB TV ประจำวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านพระอาจารย์พระวันวสันอาชิตโตวัดสนเขตราชบูรณะในวันนี้ท่านได้มาพูดคุยและให้ข้อคิดข้อธรรมกับพวกเราค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์เจริญพรคุณผู้ชมคะวันนี้ชั่วโมงข่าว WB TV หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jetsadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WB TV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134